ใกล้หนาวแล้วค่ะทุกคนสิรอดบ่พักเนี่ยมึงดอกเต็มเลยกำลังสิติดแต่จะหนาวแล้วนี่คือหน้าร้อนสุดท้ายแล้วนะคะทุกคนอากาศดีทั้งอาทิตย์เลยแต่เวลากลับมาป่วยอยู่แต่ในห้องค่ะเพิ่งได้ออกมาเมื่อนี้ล่ะเดี๋ยวให้ดูผักขยงเดี๋ยวก็จะได้เอาเข้าบ้านนะคะนี่วันหางจระเข้แตกเต็มเลยค่ะทุกคนตะกี้หาอยากมากบ่รู้ว่าสิไปสื่อไสแล้วแพงนําไปได้มาอุ้ยนอเบิ่งแต่ว่าแตกขนาดนี้คนยังขายแพงไปเบิ่งขายในอินเทอร์เน็ตเนาะตะกี้น่ะสิลงทุนซื้อได้ค่ะแพงขนาดใดก็สิเอาแต่โชคดีที่ไปเห็นอยู่ Tesco นี่คือตะไคร้กำลังแตกเลยค่ะตะไคร้กำลังแตกเลยแต่กะเพราอย่างอื่นก็รอแล้วล่ะค่ะเหมือนจะไม่ได้กินหลายรอบได้กินไปแล้วล่ะแต่ว่าก็คือสิได้กินแค่อีกรอบเดียวออกดอกแล้วดอกใหม่เนี่ยก็กำลังออกค่ะนะต้นช่วงเดือนที่แล้วพอออกได้มาออกเดือนนี้มาช้าดีกว่าไม่มาเนาะค่ะเดี๋ยวใส่เบิ่งไลท์ของสตรอเบอรี่นะคะเห็นบ่ไลท์สตรอเบอรี่วิไลก็จะเอาไว้ข้างๆแบบนี้ค่ะเดี๋ยวจะให้ชมบัวหิมะเบิ่งบัวหิมะเนี่ยจะกอนี่ใหญ่เลยค่ะเพราะหัวเขาหลายแน่หัวเขาหลายแล้ววิไลบ่ได้แยกปล่อยไว้จังซี่เลยค่ะปีหน้าก็จะปล่อยไว้จังซี่จะถอนเอาหัวจะถอนเอาหัวบัวหิมะที่กินได้แล้วก็เอาหัวเอาเงาเขาฝังไว้อีกนะคะนี่คือมันสำปะหลังพ่อได้เก็บล่ะค่ะเบิ่งพันโพลออกมาพ่อสิได้เก็บแล้วแต่ว่าเดี๋ยวพอเวลาสิเฮ็ดกับข้าวก่อนจะเก็บออกมาจะได้กินสดๆเนาะค่ะเป็นไอ้มันฝรั่งใหม่เขาเรียกว่ามันฝรั่งใหม่